ตอนนี้ครูมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ LINE ID หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทางระบบ ID LINE ได้ผ่านทาง LINE นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สที่เลือกมาว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นแกรมมาการปรับคำศัพท์การพูดอะไรเงี้ยด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่าน LINE ID ได้ครับครูวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับก้าวเข้าสู่เรื่อง18นะครับเรื่องนี้ก็ทั้งโค้ดเทสแล้วก็ทั้งอ่านเลยนะครับ2 อย่างผสมเข้าหากันนะครับ เขาบอกว่าอ่านก่อนนะครับ Both the sun and the moon appear larger when they are rising or จุดๆๆๆอันนี้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าไม่รู้ศัพท์นี่ยากแน่นอนเขาบอกว่าทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เนี่ยนะครับดูปรากฏหรือดูเหมือนว่ามันจะลอจะใหญ่ขึ้นนะครับเว้นเมื่อพวกมันก็คือทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยนะครับเพราะพวกมันเนี่ยขึ้นหรือแน่นอนตัวนี้พระอาทิตย์ขึ้นดวงจันทร์ขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นตกกดหยุดนะครับ แล้วทำได้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะกดหยุดดูจากช้อยก่อนแล้วก็ทำก็ A backdrop ก็ B ambience ก็ C context ก็ C ก็ D doc settingคำเฉลยคือ setting อันนี้แปลว่าตกนะครับพระอาทิตย์ตกดวงจันทร์ตกอย่างเงี้ยนะครับ backdrop เนี่ย จะแปลว่าฉากหลังหรือม่านในบนเวทีที่ปิดนะครับ ambience ความหมายคือสภาพแวดล้อมนะครับ context บริบทก็คืออย่างเงี้ยสมมติเราต้องการจะแปลคำนี้ใช่ไหมครับ moonบริบทคือคำที่อยู่ข้างๆเนี่ยบริบทเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่า there is no real difference in the they are from the earth ถึงแม้ว่ามันจะอันนี้แปลว่ามีพอ no ก็ไม่มีนะครับมันจะไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับ real ในอะไรตัวนี้เราไม่รู้ข้อ2นะครับซึ่งพวกมันเนี่ยจากโลกก็หมายก็คือระยะทางนะครับเพราะใช้คำว่าจากโลกคือทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยจากโลกแสดงว่าตรงนี้ต้องสะท้อนในมิติของระยะทางกดหยุดนะครับแล้วทำได้ก่อนนะครับเพราะว่าครูจะเฉลยแล้วนะครับกดหยุดนะครับทำได้ก่อนเลยนะครับเราดูซิว่าเราจะทำกันได้ไหมครับแต่ถ้าไม่รู้สับมันยากอยู่แล้วนะครับมันทำไม่ได้นะครับกดหยุดนะครับแล้วทำได้ก่อนนะครับเขาบอกถึงแม้ว่ามันจะ no real ไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับไม่มีความแตกต่างจริงๆเลยนะครับในเชิงอะไร separations ก็คือการแยกdistance ระยะทาง orbit ความหมาย orbit นี้คือวงโคจรของพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วแต่ length ที่แปลนะครับ length คือความยาวแน่นอนตัวนี้ชัดเจนแล้วคือ distance เพราะใช้คำว่า from the earth แปลว่าจากโลกต้องเป็น distance นะครับระยะทางตรงนี้มันจะบอกไว้นะครับ this คือสิ่งนี้นี่ก็คือไอ้สิ่งเนี่ยสะท้อน this ตัวเนี้ยสะท้อนข้างหน้า this perceptual จุด known as the moon illusions has been studied over the years ครับสมมติเขาต้องการจะบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความแตกต่างนะครับในเชิงระยะทางก็คือที่มันใหญ่อะจริงๆมันไม่ได้ต่างนะแต่ว่าที่มันเห็นใหญ่เนี่ยเขาเรียกมันเป็นภาวะ moon illusion เขาเรียกว่าภาวะภาพหลอนของดวงจันทร์คือเราเห็นมันใหญ่มากเนี่ยจริงมันหลอนนะครับคือมันไม่จริงอะนะครับ
เขาจึงบอกว่ามันจริงๆแล้วมัน no real different คือมันไม่มีความแตกต่างกันเลยในระยะทางมันเท่าเดิมนั่นแหละแต่มันดันกลายเป็นเพราะว่า moon illusion เพราะว่าหลอนดวงจันทร์คือมันใหญ่กว่าปกติมันหลอนหลอกนะครับฉะนั้นก็บอกไอ้สิ่งนี้นะครับไอ้สิ่งนี้มันจึงเป็น perceptual คือเป็นอะไรตรงนี้ที่รับรู้ได้เรียกว่าภาวะอย่างนี้แสดงว่าตรงเนี้ยมันต้องเกี่ยวกับภาวะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกดหยุดแล้วทำได้ก่อนนะครับ phenomenon นะครับ affair appearance celebrations เฉลยแล้วนะกดหยุดทำแล้วก่อนคำเฉลยคือ phenomenon ก็คือปรากฏการณ์เนี่ยเขาเรียกปรากฏการณ์ moon illusion ก็คือปรากฏการณ์อะไรอ่ะปรากฏการณ์ดวงจันทร์หลอนก็คือมันใหญ่กว่าปกติจริงๆแล้วอะระยะทางมันก็ไม่เท่าเดิมอะนะครับอย่างที่เราบอกไว้นะครับระยะทางเนี่ยเท่าเดิมมันไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยนะครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยนะจึงเป็นภาวะหลอนนะครับอันนี้จึงเป็นฟีโนเมนอนนะครับนะครับแอฟเฟียร์คือกิจธุระเราทำธุระนู่นนี่นั่นนะครับ appearance ก็คือเหมือนภาพที่เราเห็นหรือการปรากฏจนเป็นภาพที่เราเห็นก็คือการปรากฏนะปรากฏตัวปรากฏรูปลักษณ์ celebration การเฉลิมฉลองนั่นเองนะครับมันยากนะถ้าไม่รู้ศัพท์ก็ต้องค่อยๆแปลกันไปนะครับค่อยๆศึกษากันไปไม่กินลืมอ่านนะครับเขาบอกว่า has been ไอ้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า moon illusion เนี่ย has been studied นะครับได้รับการวิจัยศึกษา over the years นะครับหลายปีทีเดียวนะครับเรียกไม่ได้ศึกษากันปีเดียวหลายปี over the years นะครับ varied explanations includingthe muscle strains for persons looking up and the of the moon with other things on the jujut that make it appear larger have been disputed by scientists but thus far there is no widely accepted explanations of the phenomenon นะครับมันมี varied explanations ไอ้ภาวะพัจจหลอนสักครู่เนี่ยนะครับเขาบอกมันมีคำอธิบายที่เยอะแยะไปหมด various คือมากมาย including รวมถึงนะครับ the muscle strain นะเขาบอกว่ามันอาจจะมีบางคนก็บอกมาจะเป็นความตึงของกล้ามเนื้อก็ได้กล้ามเนื้อตาเวลาเรามองมันก็เลยดูหลอนใหญ่ for person สำหรับบุคคลที่ looking up คือมองขึ้นไปเหมือนเราแงนหน้าขึ้นไปอะ and the of the moonwith other things นะครับตรงเนี้ยและนะครับและอะไรไม่รู้นะครับเขาบอกว่าดวงจันทร์กับตรงเนี้ยจะบอกคำตอบนะครับเนี่ยคำว่า with เนี่ยกับ other things กับสิ่งตรงนี้สิ่งเนี่ยนะครับ other คืออื่นๆบนดวงจันทร์มันอยู่บนอะไรล่ะตรงเนี้ยนะครับมันอยู่บนอะไรนะครับthat ซึ่ง make it ทำให้พระจันทร์เนี่ยหรือพระอาทิตย์เนี่ย appear larger ดูเหมือนว่ามันใหญ่กว่าเดิมสิ่งเนี้ยเขาบอก have been disputed ได้รับการโต้แย้งนะครับ by scientists ได้รับการโต้แย้งโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับถึงทฤษฎีว่ามันใหญ่ไงคือยังได้คำตอบไม่ลงตัวนะครับ but นะครับแต่ thus for อันนี้คู่กันนะครับแต่ว่าจนถึงบัดนี้เนี่ยอันนี้แปลว่าจนถึงบัดนี้ there is no widely accepted explanations of the phenomenon นะครับแต่ว่ามันเนี่ยอันนี้คือมีแต่รวมตัวนี้คือไม่มีแต่ยังไม่มี explanations คำอธิบายที่เป็นที่ accepted ยอมรับได้อย่าง widely อย่างกว้างขวาง of ก็คือถึงนะครับเกี่ยวกับนะครับ phenomenon คือปรากฏการณ์ประจันหลอนนะครับก็คือดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดวงที่ใหญ่ขึ้นประจันใหญ่ขึ้นเลยเนี่ยไม่มีการเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีการอธิบายมานะครับถึงสิ่งนี้ยังไม่มี
ก็คือยังเป็นข้อถกเถียงกันนะครับว่าเพราะอะไรก็แล้วแต่นะครับกดหยุดนะครับแล้วทำได้ก่อนนะครับมันมี various explanations คำอธิบายหลากหลายนะครับ including รวมถึง muscle strain กล้ามเนื้อตาที่มันตึงนะครับในกรณีที่ใครสักคนหนึ่ง looking up ก็คือมองขึ้นไปนะครับ and นะครับแล้วเขาก็บอกว่า and of the moon นะครับของดวงจันทร์นะครับกับตรงนี้มันจะบอกคำตอบกับ other things สิ่งอื่นๆบนดวงจันทร์ต้องอยู่บนอะไรเสริมว่า with กับนะครับข้อ A identification ข้อ B correlations ข้อ C comparisons ข้อ D observations กูจะเฉลยแล้วนะครับกดหยุดนะครับแล้วทำได้ก่อนเลยทำเฉลยแล้วนะ comparisonก็คือการเปรียบเทียบเพราะมันมีคำว่า comparison with นะครับมันมี with เนี่ยเปรียบเทียบกับนะครับ other things on the แสดงว่า identification คือเอกลักษณ์เหมือนเอกลักษณ์บุคคลนะตัวสูงตัวสั้นตัวดำอะไรต่าง correlations คือความสัมพันธ์นะครับมีความเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กัน observation ในหลักคุณก็คือการสังเกตแสดงว่าพระจันทร์กับอาทิตย์เนี่ยอยู่บนอะไรซึ่งมัน make it ทำให้พวกมันเนี่ย appear ดูเหมือนว่ามันจะลอดจะใหญ่ขึ้น boundary a horizon ท้องฟ้า scope เราเข้าใจแล้ว scope ก็คือเขตนะครับเรา scope งานก็คือเขตของงานมีแค่นี้นะครับเราทำอะไรแค่นี้ border ก็คือพรมแดนไทยอย่างเช่นพรมแดนไทยลาวพรมแดนไทยพม่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้กับพรมแดนนะครับยินข้อนี้ เราจะตอบอะไรนะครับเราจะตอบอะไรนะครับลองดูซิกดหยุดแล้วทำได้ก่อนนะกดหยุดนะครับแล้วทำได้ก่อนเลยนะครับเฉลยแล้วนะแน่นอนพระอาทิตย์ประจันทร์ก็ต้องอยู่บน horizon ต้องอยู่บนเส้นขอบฟ้าหรืออยู่บนขอบฟ้า horizon boundary ขอบเขตนะครับเช่นทำอะไรต้องมีขอบเขตนะเขตของบ้านเขตของอะไร horizon ทราบแล้วนะครับ scope ก็คือ scope งานอย่างที่อธิบาย border พรมแดนไทยลาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับไทยพม่าต่างๆ ตอนนี้ มาตอบคำถาม3ข้อนะครับกดหยุดแล้วทำได้ก่อนครับก่อนที่กูจะเฉลยแล้วก็จะพาไปชี้คำตอบข้อ1 which of the following would be the most appropriate title for the passage ข้อใดอันนี้คือดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นชื่อเรื่องที่ appropriate เหมาะสมแบบ the most มากที่สุด the most นะครับ for สำหรับ passage ก็คือเรื่องที่อ่านนี้กดหยุดนะครับแล้วทำได้ก่อนนะครับกลับไปย้อนดูครูจะเฉลยแล้วนะครับกดหยุดนะครับแล้วทำได้ก่อนเฉลยแล้วนะคำเฉลยคือ A perceived size of the sun and the moon การรับทราบถึงขนาดของพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์ อะไรที่ก็ถามคำว่าชื่อเรื่องเนี่ยครับที่ appropriate คือเหมาะสมสำหรับ passage ก็ไปดูแค่ full stop แรกก็พอ full stop ที่1เลยนะครับเขาบอกอะไรคือคำตอบเนี่ย full stop แรกมันหยุดอยู่ที่อะไรอ่ะหยุดที่คำว่า earth นะครับสมมุติ both the sun and the moon นะครับทั้งพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์เนี่ย appear larger มันใหญ่ขึ้นนะครับ when they are rising or setting เมื่อพวกมันเนี่ยนะครับขึ้นแล้วก็ตกถึงแม้ว่า there is no real difference จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีมันหลอกตาเราอ่ะคือมันไม่มีความแตกต่างในเชิงของ distance ระยะทางเลยจากโลกของเราเห็นไหมแสดงว่าจริงเนี้ยเขาต้องการจะกล่าวถึงขนาดก็คือ appear larger แล้วก็อยู่ใน full stop แรกด้วยตรงเนี้ยจึงถือเป็นการสรุปของเรื่องที่ดีที่สุดแล้วครับเขามี comparison of objects on the horizons นะครับการเปรียบเทียบถึงวัตถุนะครับบนท้องฟ้าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเขาเป็นการบอกแค่การเปรียบเทียบมาอยู่หลังๆแล้วนะครับอะไรที่มัน
วิธีการไปสังเกตไตเติลเนี่ยจะต้องสังเกตใน full stop แรกนะครับเป็นสำคัญนะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้บอกอะไรเลยซึ่งมาบอกถึงการที่นักวิทยาศาสตร์โต้เถียงเท่านั้นเองนะครับก็บอกว่ามันมีอธิบายเยอะแยะ various explanations นะครับรวมถึงว่า muscle strains นะครับความเครียดของกล้ามเนื้อตาสำหรับเมื่อเขาลุกจับมองขึ้นไปนะครับแล้วก็ comparison of the moon with other thing on horizon นะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวในบริเวณนี้จึงไม่ถูกต้องนะครับอะไรเพราะว่ามันจะต้องเอาบริเวณที่เป็น full stop แรกที่ครูบอกว่าตรงเนี้ยเนี่ยถ้าถามไตเติ้ลชื่อเรื่องต้องดูประเด็นนี้เป็นตัวแรกๆเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับอันนี้เราจะต้องดูอันนี้นะครับและนี่มันก็ถามแค่ให้เราวิธีหัดสรุปวิธีอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากมายข้อ4 perception of distance ไม่เกี่ยวนะครับก็คือการรับรู้ของระยะทางไม่เกี่ยว perception of distance เนี่ยนะครับไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บอก perception เลยเขาบอกว่า there is no real difference in distance นะครับเขาบอกว่ามันไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนกับแตกต่างที่จริงๆเลยอ่ะในเชิงของ distance ไม่มีอะไรไม่ได้บอกอะไรตรงนี้สำคัญกว่า both the sun and the moon appear larger จนเกิดเป็นภาวะ moon illusion อันนี้เป็นประเด็นที่ฮิตมากกว่าด้วยซ้ำครับข้อดีThe rising and settings of the sun and the moon นะครับการขึ้นและตกของพระอาทิตย์และพระจันทร์กดหยุดนะครับแล้วทำไปก่อนนะครับเพราะกูจะเฉลยเลย The moon illusions can be seen at นะครับเขาเรียกภาวะที่เป็นหลอดพระจันทร์หลอดเนี่ยสามารถที่จะพบเห็นได้ตอนอันนี้แปลว่าตอนคือระยะเวลาไม่ได้แปลว่าที่เสมอไปนะครับกดหยุดนะครับเราทำได้ก่อนเพราะกูจะเฉลยเลยคำเฉลยคือข้อ B dawn and dusk นะครับเช้าแล้วก็ค่ำเพราะว่าตรงนี้เขาบอกชัดเจนแล้วนะครับ moon illusion เนี่ยนะครับในภาวะพระจันทร์หลอนก็คือเขาเรียกว่าอะไรไอขนาดนะครับมันเป็นขนาดที่หลอนน่ะคือเป็นภาวะที่ไม่สมจริงนะครับนี่ไงเขาบอกว่า the sun both ทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เนี่ยดูเหมือนว่าหรือปรากฏ larger เมื่อมันเนี่ย rising ขึ้นแล้วก็ตกนี่ไงเช้าเย็นแล้วเขาบอกว่าสิ่งเนี้ย perceptual phenomenon ปรากฏการที่เรารับทราบเนี่ยนะครับรู้ as ในฐานะเป็น moon illusion นี่เลยก็คือเกิดเนี่ย rising and setting พระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ขึ้นแล้วก็ตกในกลางคืนผิดนะครับ mid morning and mid afternoon ตอนเช้านะครับตอนครึ่งเช้าแล้วก็ครึ่งบ่ายไม่เกี่ยว mid day ก็คือตอนเที่ยงอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับข้อสุดท้าย according to the passage the true cause of the moon illusion is กดจุดแล้วทำได้ก่อนนะครับตามอันนี้ก็คือตามทฤษฎีตามอะไรเงี้ยจากเรื่องเนี่ย the true cause สาเหตุที่แท้จริงของนะครับภาวะพระจันทร์ลวงเนี่ยคือพระจันทร์หลอนที่แบบเห็นเป็นอย่างเงี้ยมันคืออะไรนะครับมันเป็นไง well known เฉลยแล้วนะครับกดจุดแล้วทำได้ก่อนนะเพราะคุณจะเฉลยเลยแล้วไปชี้จุดเอานะครับคำเฉลย still under studies นะครับก็ยังคงศึกษาอยู่นั่นเอง understudy คือยังคงวิจัยกันอยู่ศึกษากันอยู่นะครับมันก็จะมีภาวะเนี้ยนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับที่เขาบอกภาวะที่บอกตรงนี้นะครับเขาบอกว่าไอภาวะที่บอกว่าเกิดบนฮอริซอนตรงข้อ5เนี่ยนะครับซึ่งเมคทำให้พวกมันเนี่ย appear ดูเหมือนจะ larger ใหญ่ขึ้น larger ซึ่งนี้ have been disputed by scientists สิ่งนี้นะครับก็ยังคงถูกโต้เถียงโดยนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเติม s เนี่ย scientists นะครับ
แต่ว่า but thoughtful แต่จนถึงบัดนี้เห็นไหมในตรงเนี้ยนะครับ there is no มันไม่มีอันนี้ there is คือมีพอ no คือไม่มีไม่มี widely accepted explanations นะครับการอธิบายที่ยอมรับอย่าง widely คือกว้างขวางถึงฟีโนเมนอนคือปรากฏการณ์ดังกล่าวในเงี้ยไม่มีเนี่ยนะครับยินคำตอบเราทราบแล้วนะครับก็คือ still understudy นั่นเองเพราะยังโต้เถียงกันอยู่ well known ก็คือเป็นที่รู้กันดีถึงคำตอบผิดเป็นไงเขาคงไม่โต้เถียงกัน different at different times นะครับความแตกต่างณเวลาที่ต่างกันอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะบัตรมันชัดเจนแล้วยังคงโต้เถียงกันอยู่ rarely disputed นะครับอันนี้ก็คือไม่ค่อย rarely คือนานๆทีจะ disputed โต้เถียงกันสักครั้งหนึ่งผิดยังคงโต้เถียงก็ต้อง understudies นั่นเองครับวัฒน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม